กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมคะปากกากระดาษพร้อมเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะของขวัญชิ้นที่จะบอกให้คุณผู้ชมนั่นคือของขวัญชิ้นใหญ่ค่ะสำหรับรอบเดือนมกราคมแบบนี้เลขนับผลรวมนะคะสำหรับแม่นางรถเลข1ถึงเลข4ก่อนอื่นเลยนะจะต้องนำเลขทะเบียนรถที่เรามีอยู่นำไปบวกกันนะจนให้ได้เลขรับผลรวมแค่เลขตัวเดียวเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครที่บวกกันอาจจะได้10บ้างล่ะก็เอา1บวก0ให้ได้เลข1นะตรงนี้ก็จะได้นำมาทราบกันนะคะว่าเลขและผลรวมนั้นส่งผลอย่างไรกับตัวเราบ้างสิ่งหนึ่งนะคะบอกว่าในเรื่องของความเชื่อค่ะตัวเลขก็อาจจะมีผลกับเรื่องราวชีวิตเนี่ยประมาณสัก 5-10% นะเป็นองค์ประกอบหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยเราทราบเอาไว้นะคะก็ไม่เขาไม่เสียหายแล้วก็ที่สำคัญเลยในเรื่องราวของตำรับตำราเตโชธาตุเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันกับในศาสตร์อื่นๆนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นศาสตร์เฉพาะในเรื่องราวของแม่นางจริงๆนะคะฉะนั้นใครอยากจะทราบกันนะคะก็เตรียมตัวค่ะวันนี้1ถึง9อย่างแน่นอนแต่สำหรับเบรกนี้จะเป็น1ถึง4ก่อนเท่านั้นนะคะส่วนใครที่นะคะอยากจะทราบเรื่องราวเจาะจงมากกว่านี้นะคะส่ง SMS เข้ามาไว้ก็ได้นะคะที่พิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะส่งมาที่4221606และย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันเพราะว่ารอบปีนี้เรายังคงวิเคราะห์ถึงเรื่องราวของแม่นางรถกันอยู่นะคะฉะนั้นใครจะส่ง SMS เข้ามาส่งจดหมายนะคะก็ต้องถ่ายรูปรถราเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะจะเป็นรถเก๋งเองก็ตามหรือเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะก็ถ่ายรูปทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเข้ามาชัดเจนแล้วก็ส่งเข้ามาตามอีเมลด้านหน้านี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณเป็นผู้โชคดีก็จะได้มีโอกาสได้พูดคุยค่ะให้อาจารย์ณัฐาได้วิเคราะห์เรื่องราวของเลขแม่นางกันแบบสดๆด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเลขรับผลรวมเลข1ถึงเลข4จากอาจารย์ก่อนเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับเลขรับผลรวมของเลขทะเบียนรถนะฮะจะที่จะมีผลให้กับท่านผู้ชมทางบ้านโดยการรวมนะครับหมายเลขของท่านนะครับให้เหลือเลขเพียงหลักเดียวเลขเพียงหลักเดียวนะครับก็คือ1 2 3รวมได้ก็เป็น6คือเอาเลข3ตัวเนี่ยมารวมเหลือเพียงเลขตัวเดียวทีนี้มาชมกันนะครับว่าในลักษณะเลขทะเบียนรถที่จะปรากฏท้ายและหน้าของรถท่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูกันเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข1เลยเลขรับผลรวมของเลขนะครับ1จะมีผลมีบทบาทของเรื่องอะไรมั่งแล้วก็ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเลขรับผลรวมเลข1เนี่ยให้คนที่ขับเคลื่อนยวดยานพาหนะที่มีแม่นางเลขรับผลรวมเป็นเลข1ควรระวังอย่างยิ่งเลยเรื่องเกี่ยวกับเขี่ยวชนขูดขีดครับเกิดขึ้นช่วงประมาณไหนนับแต่มกราคมนะแล้วก็กุมภาพันธ์2เดือนนี้เข้มข้นครับไม่ว่าท่านจะได้จะเดินทางไปใกล้ไกลก็ตามเรื่องการค้าการเจรจามักมีปัญหาเรื่องของการนะกระทบนะฮะหรือแม้แต่การแตะต้องกับวัตถุโดยที่ไม่ปรารถนาเฉี่ยวชนนั่นเองครับจะเกิดขึ้นช่วงประมาณต้นเดือนมกราแล้วก็กินเข้าไปจนถึงช่วงประมาณกลางๆของเดือนกุมภาพันธ์ฉะนั้นใครมีรถคันนี้นะเลขรับผลรวมนะฮะรวมกันได้เลขหนึ่งเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษมีส่วนหนึ่งที่จะให้ท่านนะฮะควรดูแลใส่ใจเกี่ยวระบบของระบบไฟฟ้านะครับจะมีผลกับรถคันนี้ด้วยสิ่งที่ผมบอกมานี้นะฮะเราได้ตักเตือนเราได้แนะนำไว้เพื่ออะไรให้ท่านป้องกันไว้ก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ผ่านพ้นไปได้อย่างมั่นใจนะครับสำหรับเลขรับผลรวมเลข1แล้วก็ต่อด้วยเลข2นะครับเลข2เลขรับผลรวมนะเอาเลขทะเบียนนะฮะไม่ว่าจะกี่หลักก็ตามรวมให้เหลือได้ผลลัพธ์เลขเพียงตัวเดียวเป็นเลข2เลข2นี้ให้ระวังคนขับนะฮะคนขับรถคันนี้มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองมีข้องเกี่ยวเรื่องของคดีความบางคนเขาบอกว่าถูกเบี้ยวประกันนะหรือจะถูกนายประกันหรือจะคนที่เข้ามาติดต่อเจรจานะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคดีความนะฮะจะถูกพลิ้วนะถูกนะกันแกล้งทางคดีความเกิดขึ้นดังนั้นรถราคันนี้ไม่ว่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือไม่มีก็ตามระมัดระวังนิดหนึ่งกับเรื่องของเอกสารข้อสัญญาบางทีก็บอกว่าขนาดว่าเลขรับผลรวมเลข2เนี่ยมีโอกาสที่จะรถหายมากกว่าเลขใดๆทั้งนั้นแล้วทำไงดีครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรารู้เราทราบอย่างนี้แล้วพยายามนะฮะรัดกุมเรื่องเอกสารข้อสัญญาหรือถ้าเป็นคดีความเรื่องการค้ำประกันคนอื่นเขานะตัวเองก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับอย่าเซ็นเอกสารนะฮะอย่างหรือแม้แต่สิ่งที่รับปากรับคำไว้จะมีปัญหาในภายภาคหลังก็ต้องเตรียมใจท่านผู้ชมครับรัดกุมสักนิดหนึ่งจะได้มีชัยกับเลข2นี้นะครับเลขรับผลรวมนะครับ
ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วส่วนไหนนะครับจะต้องระวังก็คือเดือนมีนาและเดือนสิงหาคม2เดือนนี้นะครับในรอบปีใหม่พุทธศักราช2559นี่นะครับท่านต้องระวังเป็นพิเศษกับส่วนที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อไปเลขลับผลรวมเลข3เลข3ระวังเรื่องคู่ครองคนรักครับเลขลับผลรวมนะฮะรวมกันได้นะครับในเลขทะเบียนรถแล้วก็ปรากฏเป็นเลขลับผลรวมรวมกันได้นะไม่ว่ากี่หลักก็ตามพอรวมได้เลข3เนี่ยท่านต้องตระหนักเรื่องของความรักคู่ครองคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจมักจะนะฮะแหน่งนายนี้ไปหรือคุยแล้วเนี่ยไม่ถูกคอถูกใจนะเกิดทะเลาะเบาแว้งนะคนข้างเคียงนะครับคุยกันไม่ลงคอไม่รู้เรื่องนะครับจะเกิดขึ้นได้แล้วทำไงดีวิธีเดียวที่จะทำได้คือมีขันติอดกั้นอดทนนะครับไม่ถึงกับอดออมนะฮะอดทนไว้สักนิดหนึ่งอะไรที่ผ่านได้ก็ผ่านจบได้ก็จบนะฮะอย่าขับรถไปเครียดไปคุยไปสุดท้ายเรื่องมันแบงบานปลายนะครับคุยแล้วเคลียร์ไม่จบนะคุยแล้วลงตัวไม่ได้กับเรื่องคำพูดการเลยจ้าต้องตระหนักไว้นิดหนึ่งและถ้าท่านใดที่เป็นคนโสดนะช่วงนี้นะครับคนขับเลขลับผลรวมเมียนางที่มีเลข3ปรากฏอยู่เป็นเลขลับผลรวมเนี่ยต้องนะฮะดีอกดีใจไปเลยนะครับว่าคนที่โสดอยู่จะได้คู่ครองคนใกล้ชิดเนี่ยเอามาเป็นหมู่นะฮะเอามาเป็นเพื่อนเอามาเป็นคณะคนทางอีสานก็เรียกเป็นหมู่ก็คือเป็นเพื่อนเรานะฮะเป็นคนที่ใกล้ชิดมากขึ้นเนี่ยแหละฮะเลขพวกนี้เป็นเลขมีผลกับชีวิตทันทีถ้าเราเชื่อนะก็ดูไปแต่ถ้าไม่เชื่อก็ระวังไว้อย่าให้เกิดนะการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแล้วจะเสียใจในภายภาคหลังเลข3ครับปรากฏในเลขทะเบียนท่านเลข4นะครับเลข4นี้ต้องประคับประคองกับเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการเงินเงินทองจะรั่วไหลตั้งแต่ต้นปีฉะนั้นท่านชมรายการอยู่ก็ตามหรือว่าระยะนะที่กำลังจะนะวางแผนที่จะลงทุนเนี่ยเลข4มันปรากฏขึ้นมานั่นหมายถึงท่านอาจจะต้องระวังจังหวะจะโคลนกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินมันรั่วตั้งแต่ต้นปีฉะนั้นปลายปีแย่แน่กลางปีหนักแน่วิธีคืองดเว้นการเสี่ยงโชคเลื่อนลอยนะครับคือแหมนะคนอื่นทำฉันทำด้วยลงทุนด้วยสุดท้ายเจ็บและปวดให้ระวังช่วงไหนนะฮะเมษากับเดือนพฤษภาคม2เดือนนี้นะครับเลข4ต้องระวังการเปลี่ยนแปลงเงินรั่วไหลรั่วซึมมาอย่างกระทันหันแต่ที่สำคัญนะครับไอ้สิ่งที่ระวังเนี่ยนะเขาบอกว่ายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการหารายได้พิเศษเสริมท่านใดที่รับงานจ็อบสั้นๆเนี่ยฮะช่วงนี้นะสามารถทำได้ไฟเขียวผ่านตลอดนะครับนะท่านผู้ชมครับและนี่แหละค่ะคือได้รับผลรวมนะคะเลข1ถึงเลข4นะคะที่อาจารย์ได้วิเคราะห์นะคะจากตำรับตำราเตโชธาตุนะใครที่รวมเลขแล้วเนี่ยได้เลข1ถึงเลข4แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆนะรอบเดือนมกราคมนี้หลายเลขก็ยังไม่ได้ส่งผลนะเรื่องราวที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีมากนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยก็คืออาจจะต้องระมัดระวังเน้นในเรื่องของการทำบุญกันด้วยนะคะในรอบช่วงเดือนมกราคมแบบนี้ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะใครที่นะได้เลข5ถึงเลข9เดี๋ยวจะได้มาฟังกันนะคะว่าเลขของคุณนั้นส่งผลอย่างไรกับเรื่องราวของชะตาชีวิตบ้างย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะก็นำเลขทะเบียนรถนำมาบวกกันจะมี4ตัวจะมี3ตัวจะมี2ตัวบวกกันนะคะให้ได้เหลือเพียงแค่เลขตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็จะได้เป็นเลขรับผลรวมเฉพาะแม่นางของคุณเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมีโอกาสนะเป็นผู้โชคดีกันในเรื่องของปฏิทินมหามงคลก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความจะส่งมาอวยพรปีใหม่กันก็ได้ส่งมาให้กำลังใจกันก็ได้หรือว่าอยากจะส่งบอกต่อให้ครูฐานที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยได้ชมกันก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าครูเห็นตอนนี้ก็จะได้ชื่นใจกันด้วยว่านึกถึงกันอยู่นะก็ส่งเข้ามาที่422-1606นะคะส่วนใครที่ลุ้นปฏิทินกันอยู่ก็อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel แล้วก็ระบุว่ารับปฏิทินมหามงคลด้วยจะได้จัดส่งกันกลับไปให้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าอย่างที่บอกค่ะว่า5ถึง9จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ